ตำรวจนำหมายค้นและหมายจับเข้าค้นบ้านผู้ต้องหาคดีสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2547จำนวน2จุดด้วยกันนะคะตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสแล้วก็หมายจับจังหวัดปัตตานีก่อนที่คดีจะหมดอายุความแต่ว่าก็ยังไม่พบตัวผู้ต้องหาค่ะจุดแรกตำรวจนำหมายค้นศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสเข้าค้นบ้านนายวิชมทองสงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในซอยปิยชาติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อจับกลุ่มนายวิชมตามหมายจับฐานความผิดฆ่าผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นและกักขังหน่วงเหนียวคดีสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2547การเข้าค้นครั้งนี้มีลูกสาวของนายวิชมเป็นผู้นำพาเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นแต่ไม่พบตัวนายวิชมโดยลูกสาวอ้างว่าได้เดินทางไปกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยมารดานานกว่า1เดือนแล้วจากนั้นตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านอีก1หลังที่ย่านตลาดท่าแพตำบลปากพูนแต่ก็ไม่พบนายวิชมเช่นกันปัจจุบันนายวิชมมีอายุเกือบ80ปีแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดชุมพรตำรวจสถานีภูธรสวีประมาณ30นายนำหมายค้นศาลจังหวัดหลังสวนและหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีเข้าค้นบ้านพันโทประเสริฐมัธมิตรอายุ64ปีซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญที่ตำบลท่าหินอำเภอสวีเพื่อจับกลุ่มพันโทประเสริฐตามหมายจับศาลปัตตานีฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นคดีสลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบเมื่อปี2547เหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต78คนพันตำรวจเอกจิตเกษมสนขำรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรบอกว่าการเข้าค้นครั้งนี้ได้รับการประสานจากตำรวจภูธรปัตตานีส่งสำเนาหมายจับและตำหนิรูปพรรณให้จับกุมพันโทประเสริฐตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีในฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่พบตัวค่ะขณะนี้ได้สั่งการให้ตำรวจในสังกัดเร่งติดตามตัวพันโทประเสริฐเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีก่อนหมดอายุความนายอับดุลกอฮาอาแวปูเตะทนายความคดีตากใบบอกว่าเป็นไปตามคาดค่ะบอกว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถนำผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้แม้แต่คนเดียวและคาดว่าคดีนี้จะหมดอายุความและเชื่อว่าเป็นการตัดโอกาสนำสำนวนเข้าสู่กระบวนการของศาลเพื่อค้นหาความจริงในคดีตากใบเกรงว่าจะไม่ได้ตัวจำเลยที่ถูกดำเนินคดีมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นการตัดโอกาสในการที่จะนำสำนวนเข้าสู่กระบวนการของศาลเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับในคดีของตากใบนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าคดีนี้เนี่ยถึงแม้จะมีการไต่สวนการตายแล้วแต่ว่าสาธารณชนก็ยังให้ความสนใจอยู่แล้วก็การไต่สวนการตายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษการออกหมายจับผู้ต้องหาคดีสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2547เกิดจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีกับพวกรวม9คนเป็นจำเลยหลังจากศาลไต่สวนมูลฟ้องก่อนประทับรับฟ้องต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยในคดีมาแสดงตัวต่อศาลแต่ผู้ต้องหา7คนใน9คนหลบหนี1ในนั้นคือพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4และส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเวลานี้ศาลออกหมายจับแล้วและคดีกำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะ